สวัสดีครับพี่สวัสดีน้องผมทำไมต้องเสียงดังใส่กันด้วยครับผมกำลังจะไปไหว้ไหว้พระที่วัดที่มาขวางหน้าผมทำไมครับมีตังพี่ดูผมเหมือนลูกหน้าผมมีตังใช่ไหมใช่ผมไม่มีตังหรอกครับไม่มีตังเหรอไม่มีตังผมจะไปหางานทำผมไปดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวของมาได้ที่นิ้วหักอะไรอะไรครับยืนนานเพื่อนจนถึงยืนแบบนี้เหรอครับเอ้าทำไมมันจนแบบนี้ไม่ได้ไหนพี่ลองพูดแบบนี้ยืนนานเพื่อนเฮ้ยพี่เป็นโจรผิดนะพี่ไปเรียนตำราไหนมาอ่ะโจรกว่าไม่ได้เป็นแบบนี้โจรมันต้องเข้มแข็งกว่านี้เข้มแข็งยังไงวะเลยโจรมันต้องมีพูดมึงมาพาโวยเสียงดังๆหน่อยพี่พูดได้แต่พี่ใครจะไปกลัวพี่ไอ้คนพูดพอพี่คนพูดพอพี่ป้อนผมไม่ได้หรอผมไปแล้วไอ้เดี๋ยวมันพูดก่อนมึงป้อนแล้วมึงไปไหนอ่ะพี่จะป้อนเหรอกูจะป้อนเอางี้เดี๋ยวผมสอนพี่ป้อนเฮ้ยมึงจะสอนพี่ป้อนเหรอผมสอนพี่ป้อนพี่ป้าแต่ผมไม่มีนี่แต่สิให้มันยืมเหรอพี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวจริงนะเอ๊ะจับมาดูครับยืมโอ้ยนี่จับมันนั่งนั่งกับกับกับดูครับความกลัวครับท่านผู้ชมครับผมจะยืมเลยเหรอยืมกูไม่ใช่เพื่อนเล่นเลยไม่เล่นเลยดูดีดูดีแม่ดูดีนี่คือการปี๊บโอ๊ยอย่าไปปี๊บใครกูพูดเลยถอดเสื้อมาถอดเสื้อมาถอดเสื้อ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 ถอดดูครับดูดิรูปร่างเหมือนหมาอิ่มที่เหนียวมือหมอขอเจนหันหน้าหันหลังต้องถอดครับเดินป้นครับหลุดรอบเอาแต่ทีนี้เลยโอเคไหมอย่าตามกูนะยืนตรงมึงชี้หน้ากูอ่ะไม่ได้ชี้มึงชี้หน้ากูอ่ะไม่ได้ชี้มึงชี้หน้ากูทำไมชี้หน้าชี้หน้ามึงชี้ไอ้เด็กที่อะไรนี่หันไปทางนี้เรียบร้อยดิยอมนะฮะผมยอมนะพี่ยอมไหมผมยอมพี่ทำยอมอ่ะนี่คือการสอนคืนให้สอนแบบนี้แหละเฮ้ยหยุดนี่คือการป้นกูจะป้นอะไรกูจะป้นอีกไม่ต้องป้นแล้วไม่ต้องป้นหรอกผมรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นโจรจริงๆหรอกถ้าคนเป็นคนจริงๆเขาไม่ป้นกันแบบนี้ใช่แต่ว่ากูเป็นอะไรได้บ้าง